กัดฟันสู้จุ๋ยกราบสามีจากลำบากบ้านไม้เปิดห้องนอน10ล้านสันฝันเมียเปิดห้องนอนครั้งแรกดีเจพุทธพร้อมจุ๋ยวรัฐยาภรรยาเผยคลิปบุกห้องนอนส่วนตัวเรือนหอจุ๋ยพุทธครั้งแรกแค่ห้องนอนก็ราคา10ล้านเปิดบ้านอีกรอบพุทธจุ๋ยให้เพื่อนซีดีเจเป้และคิรินไซมอนบุกห้องนอนสุดเอ็กซ์คลูซีฟทุกซอกมุมห้องนอนยังกับห้องชุดสุดหรูมีทั้งห้องนั่งเล่นห้องแต่งตัวห้องน้ำสุดอลังการดีเจเป้เผยว่าเห็นตั้งแต่เริ่มสร้างมันใหญ่มากจะออกมาเป็นยังไงพอมันออกมาแล้วภูมิใจแทนจริงๆวันนี้คือน้ำพักน้ำแรงของพวกคุณจุ๋ยยังได้เปิดภาพสามีขณะอยู่บ้านไม้พร้อมบอกด้วยว่าแต่ก่อนพุทธลำบากมากอยู่บ้านไม้เขาก็ทำงานเก็บเงินพร้อมทั้งกราบสามีบอกอีกว่าต้องขอบคุณสามีรายจ่ายส่วนใหญ่ค่าที่บ้านรายจ่ายส่วนใหญ่ค่าที่ค่าบ้านหลักสามีเป็นคนจ่ายจุ๋ยจะช่วยตกแต่งบ้านและหลังๆพอทำงานคู่มาก็เอามาให้แต่หลักๆคือสามีจ่ายดีเจเป้บอกอีกว่าเขารักคุณไงเขาทำเพื่อคุณทำเอาพุทธแซวว่าหมดตูดแล้วโดยจุ๋ยยอมรับช่วงโควิดเงินไม่เข้าก็ไก่หน้าผักเหมือนกันแต่เราก็กัดฟันสู้จนถึงวันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เป็นเรือนหอแต่ยังไม่หมดฝันนะจุ๋ยอยากมีบ้านริมน้ำทำเอาดีเจพุทธถึงกับอ้าปากค้างย้อนความฝันวัยเด็กจุ๋ยอยากมีครอบครัวที่มีความสุขและมีบ้านสีขาวก็ได้แล้วสิ่งที่เป็นจิตใต้สำนึกฝันไว้ว่าเราค่อยๆทำมาบ้านเราก็สร้างตามกำลังได้ประมาณนี้พุทธบอกว่าต่อไปจะเป็นโฮมทาวน์บ้านสวนผึ้งบ้านป้าม้าโดยจุ๋ยก็เข้าไปกอดพุทธสามีอย่างสุดรักพร้อมชื่นชมว่าอันนี้เป็นความกตัญญูภูมิใจในตัวสามีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ